กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติครับกระผมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะครับตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวกับเรื่องระบบการสาธารณสุขซึ่งเพื่อนสมาชิก 3-4 ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลเอาไว้นะครับตั้งแต่ที่เข้าไปรับหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดร.สาธิตปิตุเดชะเราสองคนเห็นตรงกันครับว่าเราจะต้องเพิ่มคุณภาพการให้บริการของระบบประกันสุขภาพนะครับขณะนี้เรามีโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลประมาณ 8,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งในคำจำกัดความของผมนั้นโรงพยาบาลจะต้องมีแพทย์โรงพยาบาลจะต้องมีพยาบาลไม่ใช่มีเพียงเจ้าหน้าที่คนเดียวแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆ นะครับและนอกจากนั้นการยกระดับความจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะยังเป็นสภาพเหมือนสถานีอนามัยแต่ก็ต้องมีการยกระดับให้เป็นเหมือนคลินิกอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดระยองได้ให้คำแนะนำไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ตรงกับสิ่งที่พวกเราสองคนกำลังจะทำนะครับการที่มีโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบลถึงเกือบ 8,000 แห่งทั่วประเทศก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มนะครับการจ้างแพทย์ที่จบใหม่ไปประจำอยู่ตามสถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นการลดภาระที่พี่น้องประชาชนจะต้องไปรับการบริการตามโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งจะทำให้การแออัดของการของผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลต่างๆลดน้อยลงแล้วก็ภาระของแพทย์ของพยาบาลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะลดน้อยลงอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการยกระดับแล้วก็การเพิ่มผลตอบแทนให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือพี่น้องอสม.นะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญเป็นกำลังสำคัญของการให้บริการทางด้านสุขภาพกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราบอกพวกท่านเหล่านั้นแล้วครับว่าอยู่เฉยๆจะให้เงินเพิ่มจะได้รับเงินเพิ่มเนี่ยเป็นไปไม่ได้ No free lunch นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปเพิ่มศักยภาพเพิ่มประสบการณ์เพิ่มความชำนาญเพิ่มความรู้ให้กับบรรดาพี่น้องอสม.เพื่อที่จะได้เข้าข่ายนะครับให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นก็แฟร์ครับถ้าพี่น้องอสม.ทำงานเพิ่มมากขึ้นให้บริการพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นให้การดูแลบำบัดรักษาขั้นปฐมภูมินะครับกับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการสมควรที่เราจะต้องดูแลตอบแทนพี่น้องอสม.เหล่านั้นนะครับตามความสามารถของแต่ละคนเราจะไม่ฟิกนะครับเราจะมีการตั้งเป็นช่วงของค่าตอบแทนนะครับตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ให้ไว้ก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ 2,500 ถึง 10,000 บาทต่อหัวตามความชำนาญตามความสามารถของพี่น้องอสม.แต่ละคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราสามารถที่ทำให้การแพทย์การรักษาผู้ป่วยสามารถมาใช้สาร CBD สาร THC นะครับจากกัญชาหรือกัญชงได้แล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นการลดภาระลดค่าใช้จ่ายของประเทศแล้วก็ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องไปรับการบริการจากภาครัฐซึ่งก็ได้สอบถามนะครับหลายๆท่านก็มีความตั้งใจมีความคาดหวังว่าทางคณะรัฐบาลชุดนี้จะทำได้แล้วก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของพี่น้องข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านตั้งแต่เข้ามาเพียงสัปดาห์เดียวเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นครับ
ก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกรัฐสภานะครับที่ให้ข้อแนะนำดีๆแก่กระผมและรัฐมนตรีช่วยและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกคนพวกเราพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงแก่พี่น้องประชาชนต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับ